สวัสดีครับนี่ผมปืนเรือช่องทางเดิมครับก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารที่อาจจะเป็นที่ฮาอยู่ตอนนี้นะครับของ สงครามไลฟ์แอคชั่นมั้งผมขอตั้งชื่อนี้แล้วกันคือเดี๋ยวผมขอไปทีละเรื่องแล้วกันนะครับเอามาที่เรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเนี่ยผมขอเป็นกันดั้มแล้วกันกันดั้มเนี่ยที่จะมาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยก็เป็นข่าวจากรีเจเนอรี่เนี่ยก็หลายเดือนแล้วนะครับก็เขาประกาศว่าจะทำกันดั้มมาเป็นเวอร์ชันคนแสดงนะซึ่งการประกาศครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาก่อนหน้านี้แล้วครับคือเขาปล่อยคลิปสั้นๆเป็นคลิปหนึ่งแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาลบไปแล้วยังนะแต่เดี๋ยวจะพยายามหาอินเสิร์ตให้ถ้าไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือมันเป็นวิดีโอแบบว่าให้มาดูก่อนว่าเฮ้ยเรตติ้งมันดีปะวะและอะไรประมาณเนี่ยซึ่งเรตติ้งมันก็ไม่ดีนะเขาก็เลยแบบก็เลยพักยาวๆไปแต่ว่ามันก็อึ้งตรงที่ผมอึ้งตรงที่ว่าเขาก็ยังประกาศจะทำอยู่ก็เลยแบบมันก็ได้มั้งคือสำหรับผมอะรีเจเนอรี่อะผมไว้ใจได้เว้ยเพราะว่าค่ายรีเจเนอรี่เนี่ยเขาทำแบบจูเลสิกเวิลด์อะไรมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ย CG ก็ไม่ได้แย่เลยนี่นะ CG ก็ดีมากๆด้วยคือมันผมว่ากับกัมดั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูเนี่ยผมว่าดูด้วยความรู้สึกเหมือนดู Pacific Rim ดีไหมภาค 2เนี่ยมันเอาหุ่นมันสู้กับหุ่นไงผมเลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราดู Pacific Rim 2ได้แล้วก็น่าจะดูอันนี้ได้มั้งเพราะยังไงในเรื่องของกันดั้มผมก็อันนี้กันดั้มผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเข้ากันดั้มภาคไหนมารีบูตนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่หาข้อมูลไม่ได้แต่ว่าผมว่าอันนี้ผมคิดไว้ส่วนตัวนะเพราะเขายังไม่ได้อะไรคือการรีบูตครั้งนี้นะคือการซื้อแฟรนไชส์ซื้อคำว่ากันดั้มมาแล้วก็มานั่งรีจักรวาลใหม่เอาเองหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะคิดนะครับแต่สำหรับผมคิดอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้มาเรื่องที่2บ้างก็คือเรื่องของโบคุฮิโร่นะครับก็มาฮิโร่คาริเบียนแหละคือไอ้ข่าวนี้เนี่ยมันประกาศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับโบคุฮิโร่กำลังจะมาทำเป็นหนังในค่ายเดียวกับกันดั้มนะครับก็คือค่ายรีเจเนอรี่ครับคือมันเป็นการรีบูตมาอันนี้เขายังไม่ประกาศนะครับว่าทำมากี่ภาคแต่ว่าเขาประกาศทำแน่ในปี2019นะครับแล้วก็ปีที่จะฉายเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเป็น2019เลยหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องคอยดูกันนะครับซึ่งถามว่าผมหวังได้ขนาดไหนคือผมหวังได้น้อยมากนะคือผมหวังได้น้อยมากคือผมอันนี้ผมขอพูดด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะด้วยความที่บุคุยโลเนี่ยเรื่องเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันจะย่อยังไงให้มันครบ2ชั่วโมงอะคือจะไปย่อตรงไหนอะถ้าเกิดตัดบางฉากไปที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยฉากนี้มันได้นะอย่างเช่นในฉากปาบอลหรือฉากต่อยยุ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้นะแต่ถ้าเกิดเขาตัดออกไปมันจะไปเล่าตรงไหนล่ะอะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็เป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็ช่วยเข้าใจผมนิดนึงและอย่างหนึ่งผมได้ยินข่าวมาแว่วๆว่าเดอะล็อกจะได้เป็นออมไมค์ครับ คือคุณนึกถึงภาพเดอะล็อกผมมีทรงผมนี่คือแบบ ก็เกิดมา15ปี16ปีก็ไม่เคยเห็นเดอะล็อกมีทรงผมแล้วพอเห็นมันมีแล้วก็แบบ มันไม่ได้จริงๆ CG เนี่ยผมไม่ว่าเว้ยแต่ว่าเรื่องตัวละครเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยผมยังไม่ไว้ใจ Legendary นะผมยังไว้ใจไม่ได้คือผมแบบไม่นะเดอะล็อกก็มีผมแบบเจ้าไงดีวะสับสนกับตัวเองกูจะไว้ใจยังไงดีวะเนี่ยคือมันไม่น่าไว้ใจอ่ะคือไอ้บุคุยโลเนี่ยผมขอตั้งไว้ก่อนว่ามันจะเจ๊งนะอันนี้ผมขอตั้งไว้ส่วนตัวแล้วกันแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อะคือมันไม่ได้คือเนื้อเรื่องเนี่ยผมยังไม่เข้าใจด้วยเขาจะย่อยังไงนะครับก็อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันเองครับสำหรับโบคุยโร่ในค่าย Legendary นะครับอ่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้ก็คือเรื่องของ Attack on Titan ครับอันนี้ก็ฟ้าแลบมากครับมันมาเพิ่งสดๆร้อนๆเลยมาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วอันนี้ไม่ได้ทาง Legendary ประกาศนะครับแต่มาจาก Warner Brothers ครับก็คือค่ายที่ทำซีรีส์ของ Harry Potter นะแล้วก็ผู้กำกับของ Attack on Titan เนี่ยอันนี้ผมไว้ใจได้นะครับเขาก็คือผู้กำกับจากเรื่อง It ครับก็ It นั่นแหละครับก็หนังผีในปี2017มั้ง7หรือ16เนี่ยแหละก็เป็นหนังผีที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับก็ใครยังไม่ได้รู้ก็ไปติดตามรับชมได้นะครับซึ่งผู้กำกับจาก It เนี่ยจะมากำกับเรื่อง Attack on Titan ครับ Attack on Titan เนี่ยเขาประกาศมาทำแล้วมา2ภาคนะครับซึ่งผมไว้ใจได้ครับเพราะว่าผมดูเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ผมขอไปเที่ยวกันแล้วกันเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยผมหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเละเทะหรืออะไรประมาณนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูได้นะมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นด้วยความที่เป็นหนัง2 ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่ามันย่อได้ขนาดนั้นผมก็ว่าดีแล้วนะ คือมันมีบางอย่างที่หนังอาจจะดีอนิเมะแต่ว่าอนิเมะเนี่ยมันดีกว่าหนังแน่นอนอันนี้ผมก็ไม่เถียงแต่ว่าจุดกำเนิดของไททันเนี่ยผมมองว่ามันดีกว่าอนิเมะนะแต่อันนี้ก็ส่วนตัวแหละด้วยความที่มันรู้สึกส่วนตัวก็แล้วแต่คนจะคิดกันนะครับซึ่ง Attack on Titan เนี่ยเขาประกาศฉายในปี2019ครับนะซึ่งถ้าข่าวลือของบูคุริโร่ที่จะฉายในปี2019เนี่ยเป็นเรื่องจริงกันเราก็ต้องมาดูกันแล้วว่าไททันหรือว่าบูคุริโร่นั้นจะดังกว่าหรือว่ามันจะแปลกทั้งคู่หรือว่ายังไงอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมว่าเนี่ยเขาบอกเลยว่าไททันเนี่ยผมหวังมันไม่เยอะสุดในบรรดา3เรื่องนี้นะคือผมรู้สึกว่ามันสร้างง่ายที่สุดแล้วนะด้วยความที่ไททันเนี่ยสังเกตไหมครับแต่ละตัวละครเนี่ยหน้าตามันจะไม่ใช่คนญี่ปุ่นเลยนะครับหน้าตามันจะเชิงคนแบบอังกฤษอ่ะอย่างอามินเนี่ยอามินแอนนี่อะไรเงี้ยคือแบบหน้าตามันก็อังกฤษหมดเลยนะคือเรื่องนักแสดงเนี่ยหาได้ไม่ยากครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันย่อได้ครับเพราะว่าผมดูจากญี่ปุ่นแล้วมันก็มันก็พอย่อได้แหละแล้วเรื่อง CG โอ้โห Warner Brother ผมไว้ใจได้ครับผมไว้ใจได้คือหนังทั้ง3เรื่องเนี่ยผมถ้าผมพูดนะผมไว้ใจ CG ได้ทุกเรื่องครับแต่ว่าเรื่องเนื้อเรื่องหรืออะไรหรือตัวละครนักแสดงอะไรเงี้ยผมก็ช่วยยกไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยนะครับว่ามันอาจจะไม่เหมือนขนาดนั้นก็แต่ผมขออย่าฝืนแล้วกันนะอย่าฝืนเหมือน Full Metal Alchemist อ่ะใครได้ดูมั่งคือแบบเอ็กเวิร์ดใส่วิทแล้วผมแบบโอ้โหกุมขมับเลยเอ็กเวิร์ดใส่วิทมึงจะใส่ให้มันทำมิชชั่นอะไรนะครับก็สำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสำหรับ3เรื่องนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับว่าเรื่องกันดั้มเนี่ยมันน่าจะดีนะบุคุยโลมันอาจจะแย่นะอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาแล้วก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าไททันเนี่ยผมหวังมันไว้เยอะสุดครับเพราะว่าผมว่ามันน่าจะสร้างงานที่สุดแล้วนะครับก็สำหรับผมวันนี้ก็มีอะไรเท่านี้แหละครับก็ข้อมูลนี้มันอาจเป็นการรวบรวมที่ผมรวบรวมมาด้วยตัวของผมเองมันอาจจะมีผิดมีถูกบ้างก็ต้องขอไปมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเสริมข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์พิจารณาได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ